BMW ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว BMW iX2 SUV ทรงคูเป้ไฟฟ้า 100% เร็วๆนี้ในประเทศไทยพบเบาะแสภาพ Polestar 4เพิ่มเติมนะครับบนท้องถนนประเทศไทยที่ได้นำมาทดสอบในประเทศไทยพร้อมป้าย TC แล้วเผยสเปค BYD Sea Lion เตรียมวางขายในประเทศจีนเร็วๆนี้และคาดการณ์ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 990,000 บาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับทาง BMW ได้ปล่อยคลิป BMW iX2 ให้เราได้รับชมเป็นครั้งแรกที่ได้คอลแลบกับลิวแมคคิวล่านะครับ CGI ไอดอลสาวสวยที่มีเสน่ห์มากๆทำให้การเล่าเรื่องของ BMW iX2 เสมือนว่าอยู่ในโลกแห่งอนาคตนะครับแล้วทำให้เกิดขึ้นจริงได้นะครับหรือว่า Make it real นะครับที่ทาง BMW ได้สื่อในโฆษณาทีเซอร์ตัวนี้ซึ่งถือได้ว่ามันใกล้ความเป็นจริงมากๆแล้วครับเพราะว่าผ่านมาเพียง3เดือนนะครับก็มีข่าวว่าเราจะได้เห็น BMW iX2 เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเร็วๆนี้โดย BMW iX2 มาจากตระกูล X2 ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ BMW เรียกว่า SAC หรือว่า Sport Activity Coupe อย่างที่ทราบกันดีครับว่า BMW ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่นั้นมักจะมาในรูปแบบ Sport แล้วมีท้ายทรง Coupe นั่นเองครับใครที่เป็นแฟนๆ Coupe นะครับแล้วอยากได้เครื่องยนต์ไฟฟ้า 100% เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าThe All New BMW X2 นะครับที่ใช้รหัสตัว U10 ใหม่นี้นะครับก็จะมาพร้อม iX2 ให้เราได้ใช้งานด้วยเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นคู่แข่ง Volvo C40 และ Polestar 4ที่เราคาดว่าจะเข้าไทยครับสำหรับดีไซน์ของตัว BMW iX2 จะมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่มี Iconic Glow นะครับที่ BMW ได้เริ่มนำมาใช้กับ BMW Generation ใหม่ๆแล้วเรียกได้ว่าสวยงามมากๆและจะโดดเด่นอย่างยิ่งนะครับในยามค่ำคืนถ้าใครเห็นนะครับก็จะรู้เลยว่าเป็น BMW พร้อมไฟหน้าตัว V ทะแยงข้างนะครับเหมือนได้ DNA มาจากรุ่นพี่อย่าง X6 นะครับและทางด้านท้ายนะครับก็จะมีรูปทรงคูเป้ที่สวยงามมาพร้อมนะครับสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ลมดำที่เขาเรียกว่าเกอร์นี่สไตล์นะครับที่ประตูหลังที่เพิ่มความสปอร์ตและยังช่วยในเรื่องของแอโร่และดันลมได้ดีอย่างแน่นอนครับคาดว่านะครับ BMW iX2 จะมาในรุ่น X-Drive 30นะครับมาพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive และมีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 64.7 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ระยะสูงสุดต่อการชาร์จประมาณ449กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP โดยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับก็จะให้พละกำลังรวมสูงสุด313แรงม้าและแรงบิดรวมสูงสุด494นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 5.6 วินาทีและความเร็วสูงสุดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรองรับ AC สูงสุด22กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไวของ DC สูงสุด130กิโลวัตต์ส่วนภายในของ BMW iX2 นี้นะครับเรียกได้ว่ายกแผงมาจาก X1 ทั้งหมดเลยนะครับและได้การอัปเดตซอฟต์แวร์ iDrive ให้เป็นเวอร์ชัน9แล้วที่เรียกว่านอกจากสวยงามแล้วใช้งานได้ง่ายขึ้นจริงๆครับส่วนพื้นที่สัมภาระท้ายนะครับจะมีความจุเริ่มต้นที่525ลิตรนะครับหากพับเบาะหลังทั้งหมดก็จะเพิ่มได้มากถึง 1,400 ลิตรนะครับยังไงเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าถ้าเข้าไทยแล้วจะได้ออปชันอะไรบ้างจะเหลือออปชันอะไรบ้างทำราคาได้เท่าไหร่ใครที่เป็นแฟนๆ BMW นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับสำหรับเจ้า iX2 คันนี้นะครับเราต้องมารอดูกันว่าผลตอบรับจะดีแค่ไหนนะครับพบเบาะแสจากผู้ใช้งานบนท้องถนนนะครับเจอรถยนต์ไฟฟ้า Polestar 4ได้ขับทดสอบบนท้องถนนประเทศไทยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการยืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าทาง Polestar นั้นจะนำรุ่น Polestar 4เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนอย่างที่เราเห็นด้วยป้าย TC นะครับหรือว่าป้าย Test Car แสดงให้เห็นว่าเป็นการทดสอบก่อนที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยนั่นเองครับถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ Polestar หรือว่าอยากรู้จัก Polestar 4มากขึ้นนะครับเราไอมดนะครับเคยได้ทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ Polestar ให้เราได้รับชมกันแล้วยังไงก็ลองไปดูได้นะครับข่าวนี้นะครับถือว่าหลายๆคนบนท้องถนนและคนที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับเพราะนี่คือการเข้ามาของแบรนด์ใหม่ระดับพรีเมียมนะครับ High Performance จากเครือ Geely นะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามชมกันครับว่าจะทำการตลาดเมื่อไหร่นั่นเองครับ
เผยสเปค BYD C Lion เตรียมวางขายในประเทศจีนเร็วๆนี้ครับโดย BYD C Lion นั้นเป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง5ที่นั่งนะครับที่อยู่ในตระกูล Ocean หรือว่า Ocean Dynasty นะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่า BYD Song L เล็กน้อยเผยโฉมครั้งแรกนะครับในงานกวางชูออโต้โชว์เมื่อปี2022ที่ผ่านมาโดยการออกแบบภายนอกนะครับจะมีความโค้งมนแนวกระโปรงที่ลาดเอียงไฟหน้าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ BYD Seal และได้บานจับประตูนะครับมาแบบที่ซ่อนไปกับตัวรถส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีความสโลปเล็กน้อยเพราะว่าท้ายได้มาในรูปแบบ Fastback นะครับพร้อมกับสปอยเลอร์บนหลังคานั่นเองครับดูขนาดมิติของ BYD C Lion เมื่อเทียบกับ BYD Song L แล้วจะสั้นกว่าประมาณ10 mmแคบกว่าประมาณ25มิลลิเมตรและสูงกว่าประมาณ60มิลลิเมตรถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นจะมีขนาดลักษณะใกล้เคียงกันจนดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันเองแต่ BYD Song L นั้นมีการออกแบบที่ดูสปอร์ตกว่าส่วน BYD C Lion นั้นจะเหมาะสำหรับรถครอบครัวน่าจะแยกกลุ่มให้ลูกค้าแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนครับ BYD C Lion มาพร้อมตัวเลือกสำหรับล้อถึง3แบบได้แก่ขนาด19นิ้วนะครับ235/50และล้อขนาด19นิ้ว255/45และสุดท้ายล้อขนาด20นิ้ว245/40ครับโดยระยะล้อหน้าและหลังจะห่างกันประมาณ 1,160 มิลลิเมตรโดยระบบส่งกำลังของ BYD C Lion ทางประเทศจีนได้เผยข้อมูลมาว่าจะมีมอเตอร์ให้เลือกทั้งหมด2ตัวดังนี้ครับระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ส่งกำลังสูงสุด170กิโลวัตต์หรือทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกตัวก็เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันครับแต่จะให้กำลังสูงสุด230กิโลวัตต์และความเร็วสูงสุดที่225กิโลเมตรสุดท้ายนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive กำลังสูงสุด390กิโลวัตต์หรือทำความเร็วสูงสุดได้225กิโลเมตรเช่นกันครับสุดท้ายนี้นะครับแน่นอนเลยว่า BYD C Lion นั้นจะมาเป็นคู่แข่งหลักของ Tesla Model Y ในประเทศจีนโดยมีการคาดการณ์ว่า C Lion นั้นราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ 200,000 ถึง 260,000 หยวนนะครับหรือหากคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 990,000 บาทลากไปถึง 1.2 ล้านกว่าบาทนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารที่ผมนนไอมดได้รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW iX2 นะครับที่เตรียมจะมาทำการตลาดในประเทศไทยเบาะแสโพลสตาร์4นะครับที่เริ่มทดสอบบนท้องถนนประเทศไทยแล้วและในเรื่องของการเปิดตัวโดยเร็วนี้ในประเทศจีนสำหรับ BYD C Lion นั่นเองยังไงก็ตามนะครับหากใครที่อยากจะรับฟังหรืออัปเดตข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับวันนี้นะครับผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ